ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสืบศาสตร์สองราชันรังสรรคมนาคมไทยโดยกระทรวงคมนาคมณสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเราได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมขนส่งของทั้งสองพระองค์ซึ่งในวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมนิทรรศการทางด้านในว่ามีอะไรกันบ้างตามดิฉันมาเลยค่ะโดยซุ้มแรกของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบรมราชนกนาถและทางด้านนี้ค่ะเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดทหารที่ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งของกษัตริย์นักการทหารผู้ปกป้องของไทยนับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารที่จะนำพาประเทศชาติให้สู่ความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะกับซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคมขนส่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยต่อประสงค์นิกรของพระองค์เองค่ะโดยซุ้มถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นซุ้มนิทรรศการพระก่อพระเกื้อก้าวชาวทางโดยเราได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคมขนส่งทางบกอาทิถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีถนนบ้านว่าบ้านใหม่บ้านแม่ตะไคร้รวมไปถึงบ้านห้วยแก้วค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อลดปัญหาการจราจรในเมืองหลวงโดยเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมกันในซุ้มต่อไปตามมาเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการคมนาคมทางบกค่ะแต่นอกจากการคมนาคมทางบกแล้วเราก็ยังมีการคมนาคมทางรางจะเป็นอย่างไรนั้นตามดิฉันมาดูเลยค่ะถึงแล้วนะคะกับโซนนิทรรศการการคมนาคมทางรางกับซุ้มพระบารมีพิพัฒน์รถไฟไทยที่จัดแสดงเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนรถไฟพระที่นั่งที่ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆแต่นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยภาพนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามเจนี่ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่นะคะคือภาพประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยด้วยพระองค์เองและพระราชทานนามว่าเฉลิมรัชมงคล
และตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่ซุ้มนิทรรศการพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วน่านฟ้าไทยเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจการคมนาคมทางอากาศและพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานนามเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจำนวน111ลำและนอกจากนั้นพระองค์ยังพระราชทานนามท่าอากาศยานที่สำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนับเป็นมงคลสูงสุดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะและซุ้มนิทรรศการซุ้มสุดท้ายสายน้ำแห่งศรัทธาใต้ร่มพระบารมีเป็นการจัดแสดงนิทรรศการโดยเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำและแนวพระราชดำริในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกเหนือจากซุ้มนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายในงานแล้วเราก็ยังมีจุดถ่ายภาพซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์หายากเพื่อให้ปวงชนชาวไทยมาร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอยู่ในใจคนไทยตราบนานเท่านานค่ะและนี่คือทั้งหมดของงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสืบสานสองราชันรังสรรคมนาคมไทยโดยกระทรวงคมนาคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ